ารักกันดีกว่ามารักกับพี่แล้วจะพาน้องไปละวิมานชิมเพียจะไปทำไมจะพับน้องเองไม่อยากจะไปเพราะน้องไม่ใช่กากีสุดสะเทือนใจถ่ายหนังเสร็จต้องรีบส่งโรงหมอสุดท้ายโรคร้ายปลิดชีพนักแสดงตลกชื่อดังเย็นของวันที่19กุมภาพันธ์2550เหี่ยวฟ้านักแสดงตลกชื่อดังได้จากพวกเราไปในวัย72ปีด้วยโรคมะเร็งปอดเส้นเลือดในสมองตีบและอัมพฤกษ์ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ย่านพุทธมณฑลสาย3หลังเข้ารับการรักษานานหลายเดือนมีสิริวรรณประเสริฐศรีภรรยาวัย38ปีเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวินาทีสุดท้ายเดือนสิงหาคม2549ตลกนิสัยดีเสมอต้นเสมอปลายคนนี้หลังจากเข้าฉากถ่ายทำหนังเรื่องเพลงสุดท้ายเสร็จก็เกิดอาการวูบฟุบลงกับพื้นทีมงานรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเหี่ยวฟ้าหรือในคณะตลกด้วยกันเองจะเรียกว่าอีเหี่ยวเป็นศิลปินตลกอาวุโสและเป็นหัวหน้าตลกคณะเหี่ยวฟ้ามีชื่อจริงว่าพรหมาสะทองแก้วตามข้อมูลบอกว่าพรหมาสะทองแก้วนั้นเกิดเมื่อวันเสาร์เดือน10ปีชวดตรงกับปี2478คุณพ่อชื่อโฮคุณแม่ชื่อเกิดสะทองแก้วในครอบครัวชาวนาธรรมดาสามัญครอบครัวหนึ่งของประเทศนี้พรหมาเรียนจบป.4พออายุได้15ปีก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงควายตามประสาชนบทความฝันของหนุ่มน้อยพรหมาอยากเป็นศิลปินดารานักร้องกับเขาบ้างจึงเริ่มตระเวนสมัครเป็นนักร้องตามวงดนตรีต่างๆแต่ฟ้ายังไม่เป็นใจจนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครรับเข้าทำงานสักทีระหว่างไล่ล่าความฝันอยู่นั้นหนุ่มพรหมาก็ทำงานอื่นๆเลี้ยงชีพชอบไปด้วยทั้งงานก่อสร้างถีบสำล้อและขายไอศกรีมมุ่งมั่นขยันทำงานสารพัดอยู่ได้ 3-4 ปีขณะความฝันอยากเป็นนักร้องเขาก็ไม่เคยพรากมันออกจากอกแม้สักคืนเดียวแล้ววันหนึ่งฟ้าก็สงสารบันดาลเส้นทางให้พรหมาได้พบกับครูกอแก้วประเสริฐหรือครูกิ่งแก้วประเสริฐซึ่งเป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์มีชื่อในยุคนั้นเป็นคนเดียวกับที่จ่าอากาศโทสมจ้อยพาเพื่อนชื่อจ่าอากาศโทพิเชษพุ่มเหมมารู้จักเพื่อให้ช่วยผลักดันเข้าวงการและในที่สุดกลายเป็นมิตรชัยบัญชาพระเอกผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานนั่นเองครูกอแก้วประเสริฐทำวงดนตรีอยู่พอดีจึงรับพรหมาเข้าทำงานในวงดนตรีด้วยในฐานะเด็กยกของไม่ใช่นักร้องอย่างตั้งใจจากนั้นเมื่อรพินภูไทยเปิดวงดนตรีเหี่ยวฟ้าจึงไปสมัครเข้าวงด้วยแต่หัวหน้าวงก็ใจดีให้ทำแค่ขนของยกของเท่านั้นทำอยู่ได้เกือบ3ปีก็ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีของจิรพันธ์วีรพงศ์เจ้าของเพลงไก่นาตาฟางครั้งนี้พรหมาได้ร่วมเล่นตลกในคณะด้วยใช้ชื่อในการแสดงว่าเกตแก้วกำแพงแสนเล่นอยู่กับวงจิรพันธ์ไม่นานก็ได้ย้ายไปอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่งต่างๆทั้งวงสอนชัยเมฆวิเชียนสุรพลสมบัติเจริญสั่งสมประสบการณ์มากเข้าก็ได้รับการชักชวนจากเด๋อดอกสะเดาให้เข้ามาเล่นตลกกับคณะเด๋อดูดีดอนแดงด้วยเด๋อดอกสะเดาได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าอีเหี่ยวหรือเหี่ยวฟ้าใช้ชื่อคณะว่าเด๋อดูดีดอนแดงและอีเหี่ยวเปลี่ยนการเดินสายเล่นตลกกับวงดนตรีลูกทุ่งเป็นการมาเล่นตลกตามห้องอาหารภายหลังเมื่อชื่อเสียงเหี่ยวฟ้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างจึงแยกตัวมาตั้งคณะเหี่ยวฟ้าเป็นของตัวเองนอกจากนี้เหี่ยวฟ้ายังเคยตั้งค่ายมวยไทยขึ้นโดยร่วมกับเพื่อนนักแสดงตลกชื่อดังดอนจมูกบานค่ายมวยชื่อว่าซุปเปอร์ดอนประมาณปี2527อีกด้วย40ปีที่ลดเล่นอยู่ในวงการตลกคนไทยรู้จักและชื่นชอบเขาตรงบุคลิกใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเหี่ยวย่นแต่น่ารักด้วยเหตุนี้เขาจึงมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายทั้งหนังและละครโทรทัศน์ดังขนาดเคยไปช่วยพลเอกชวลิตยงใจยุทธหาเสียงเลือกตั้งครั้งหนึ่งอีกด้วยเหี่ยวฟ้ามีผลงานหนังตั้งแต่ปี2528ถึง2549เช่นกิ้งก่ากยสิทธิ์มือปืนโลภพระจันทร์ผู้หญิง5บาปบุพภาราตรีภาคหนึ่งปี2546รับบทเป็นบาทหลวงเรื่องพันร็อกหน้าย่นผีไม่อยากให้คนเห็นเป็นต้นและอีกหลายเรื่องจนถึงหนังเรื่องเพลงสุดท้ายปี2549กลายเป็นเพลงชีวิตเพลงสุดท้ายของเหี่ยวฟ้าเขาถึงกับสุดคากองถ่ายจนล้มหมอนนอนเสือและเสียชีวิตไปในเวลาต่อมาผลงานละครมีมากมายหลายเรื่องเช่นกันที่โด่งดังมากที่สุดเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือเรื่องผู้กองยอดรักฉบับโอวรุธวรธรรมกับแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์ปี2538เหี่ยวฟ้าอยู่กินกับสิริวรรณประเสริฐศรี
มีบุตรธิดาด้วยกัน2คนเป็นชาย1หญิง1ภรรยาวัย38ปีของเขาเปิดเผยว่าเหี่ยวฟ้านั้นสูบบุหรี่จัดประมาณวันละ3ซองและสูบมายาวนานนี่จึงกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้มะเร็งปอดได้คร่าชีวิตเขาไปเหี่ยวฟ้าได้ชื่อว่าเป็นตลกนิสัยดีคนหนึ่งของวงการ69 Stories ขอรำลึกอาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณเหี่ยวฟ้ามาณที่นี้ด้วยครับเหี่ยวฟ้าชื่อนี้คือตำนาน